นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวิริเยดุขขมัจเจติติบัดนี้ขอเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายที่ได้มาพรักพร้อมกันนะในสถานที่นี้ในเบื้องต้นทุกคนก็ขอให้พากันตั้งจิตตั้งใจฟังพระธรรมเทศนาการที่บุคคลมีความตั้งใจฟังพระธรรมเทศนานั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าตรัสไว้ว่าจะได้ซึ่งปัญญาเกิดขึ้นหากเรามีความตั้งใจฟังด้วยดีจดจำเอาข้อธรรมไปประพฤติปฏิบัติแล้วผลก็จะได้รับซึ่งปัญญาเกิดขึ้นโดยแท้แต่หากไม่ได้บุคคลใดไม่ตั้งจิตตั้งใจจดจ่อไปตามข้อธรรมอธิบายนั้นผลนั้นก็จะไม่ได้รับซึ่งผลซึ่งประโยชน์ในการฟังธรรมอะไรเหตุฉะนั้นความตั้งใจจึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่เราพากันมีเจตนาจะประพฤติปฏิบัติฝึกหัดกายวาจาใจของตนไปตามทำนองของธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินวรศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าภาษิตที่ได้ยกขึ้นไว้ในเบื้องต้นนั้นว่าเกริเยดุขมัจเจติคนจะก้าวล่วงทุกข์ไปได้ก็เพราะความภาคความเพียรประโยคพยายามถ้าจะแสดงอยู่ในองค์มรรคก็เรียกว่าสัมมาวายามะความเพียรชอบความพยายามชอบความประกอบชอบทำให้บุคคลนั้นบรรลุผลตามเป้าหมายที่ตนตั้งเอาไว้ได้เหตุฉะนั้นการที่เราจะทำความภาคความเพียรเพื่อความพ้นทุกข์นั้นถ้าแสดงไว้ในองค์มรรคนั้นในเบื้องต้นข้อหนึ่งเรียกว่าเพียรระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นแก่กายวาจาใจของตนข้อที่สองเพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้วที่กายวาจาใจของตนนั้นข้อสามเพียรยังกุศลให้เกิดขึ้นกับกายวาจาใจของตนข้อ4เพียรรักษากุศลที่ตนเองได้กระทำเกิดขึ้นแล้วทั้งกายและทั้งวาจาและจิตใจให้เจริญรุ่งเรืองไพบูลย์เต็มเปี่ยมนี่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเทศนาไว้ให้พุทธบริษัทและภิกขุโนภิกขุนีตั้งแต่สมัยขั้งพุทธกาลนั้นอยู่ที่ประเทศอินเดียได้ยินได้ฟังได้พากันประพฤติปฏิบัติตามได้บรรลุมรรคผลผ่านพ้นไปเข้าสู่เมืองนิพพานเป็นอันมากตอนนั้นพระผู้มีพระภาคทรงเทศนาอยู่เป็นประจำเรื่องทำความเพียรนี้แต่ธรรมะคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่ได้เสื่อมสูญหายคลายไปที่ไหนหากยังมีคนประพฤติปฏิบัติเอาไว้ได้บุคคลนั้นก็จะได้รับซึ่งผลซึ่งประโยชน์อยู่อย่างเช่นเดิมในสมัยปัจจุบันนี้พวกเราท่านทั้งหลายที่เป็นพุทธบริษัทก็มียังไม่ได้เป็นพุทธบริษัทนั้นก็คือยังไม่เข้าใจในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จึงถือว่าพระพุทธศาสนานี้เป็นศาสนาที่ล้าสมัยไม่ทันสมัย
กับดูถูกคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้เพราะตนเองไม่เข้าใจไม่ได้ประพฤติปฏิบัตินี่เป็นข้อสำคัญในปัจจุบันถ้าหากบุคคลประพฤติปฏิบัติตามแล้วศึกษาดูแล้วไตรตรองใคร่ควรแล้วย่อมเป็นศาสนาที่ทันสมัยที่สุดเป็นศาสนาที่มีเสรีภาพไม่ได้มีกฎเกณฑ์บังคับบุคคลใดแล้วแต่ความสมัครใจที่จะประพฤติปฏิบัติเรียกว่าเป็นศาสนาเสรีมีทั่วไปที่คนจะทำเอาได้ตั้งแต่เด็กมาถึงหนุ่มสาวท่ามกลางคนถึงเฒ่าถึงแก่จะพฤติปฏิบัติได้เปรียบเทียบเหมือนกับน้ำอยู่ในสระใหญ่ใสสะอาดหากบุคคลใดจะมีอะไรไปตัดตวงเอามาใช้ด้วยสิ่งของที่ตนเองถือเอาไปตักนั้นมีน้อยก็เอาได้ตามน้อยมีมากก็เอาได้มาตามมากน้ำธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นของที่ใสสะอาดเยือกเย็นฉ่ำบุคคลนำไปปฏิบัติแล้วทำให้คนนั้นมีความสุขความสบายเยือกเย็นมีความสุขอยู่ทุกอริยบทเหตุฉะนั้นการที่พวกเราท่านทั้งหลายจะทำความภาคความเพียรตามที่ได้ยกภาษิตไว้นั้นในข้อที่หนึ่งเพียรระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นในกายของตนนั้นเรามีกายแล้วระมัดระวังเอาไว้อย่าให้กายของเราไปทำบาปความชั่วทุกคนก็คงจะพอเข้าใจกายทำบาปก็รู้จักว่าการเบียดเบียนเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายจะทำร้ายซึ่งกันและกันก็เหมือนกับศีลที่ได้ประกาศมาเมื่อกี้นี่เองการเราสำรวมระวังเอาไว้เรามีกายแล้วอย่าไปให้มันล่วงเกินไปอย่าไปทำบาปอย่างนั้นเรียกว่าสำรวมกายเพราะเรากระทำลงไปแล้วเรารู้ว่ามันจะให้มีความเดือดร้อนในภายหลังเราก็สำรวมเอาไว้แต่คนไม่เข้าใจไม่มีสติปัญญาว่องไวเฉลียวฉลาดแล้วจึงพากันเอากายไปทำบาปทำความชั่วแปดเปื้อนไปด้วยความสกปรกกายของคนมันมีความสกปรกเหมือนกับผ้าขาวถ้าคนไม่มีสติปัญญาผ้าขาวมีของสกปรกไปแปดเปื้อนผ้านั้นก็น่ารังเกียจไม่น่าดูไม่น่าจะเอามาใช้ฉันใดก็ดีกายของบุคคลเราถ้าเอาไปทำบาปทำความชั่วแล้วจะเป็นโจรเป็นขโมยก็ดีหรือกินเหล้าเมายาสูบกัญชายาปิ่นแคปเฮโรอีนผงขาวจำพวกเหล่านี้เล่นไพ่เล่นอะไรอบายยมุขทั้งหลายมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นของที่สกปรกแปดเปื้อนทำให้กายเศร้าหมองอันนี้เราควรพิจารณาสำรวมระมัดระวังเอาไว้ตั้งสติปัญญาควบคุมกายของตนเองเอาไว้อย่าให้ไปทำความชั่วเช่นนั้นเรียกว่าการสำรวมระมัดระวังตั้งกายของตนเองอยู่ไม่ให้ไปทำความชั่ววันนี้การสำรวมระวังการพูดจาปาใสใครทุกคนก็มีปากแต่เราจะใช้ให้เป็นประโยชน์ก็ได้ปากใช้ให้มันมีโทษก็ได้แต่หากเราขาดสติปัญญาไม่มีสติปัญญาที่ว่องไวเฉลียวฉลาดแล้วอาจจะพูดจาปราศัยไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาหรืออำนาจของความโกรธความโทสะเกิดขึ้นนี้เป็นข้อสำคัญมากคนเราพูดจาปาใสตามความโกรธของตนเองนั้นเรียกว่าปากสมโกรธมันก็มีโทษเกิดขึ้นอันนี้เราพิจารณาให้เข้าใจคนเราทุกคนอยู่ในสมัยปัจจุบันนี้การพูดจาปาใสนี้ขาดสติปัญญาแล้วทำให้ถกเถียงกันเกิดเรื่องเกิดราวถึงทุบถึงตีถึงฆ่าฟันรันแทงกันลบลากันจนล่มหายตายไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนก็เพราะปาก
เหตุฉะนั้นทำอย่างไรพวกเราท่านทั้งหลายจึงจะสำรวมระมัดระวังเอาไว้เป็นผู้มีสติปัญญาจะเรียกสรรหาคำพูดที่เป็นประโยชน์พูดคุยกันสิ่งที่ไม่มีโทษนั้นทุกคนก็คงจะเคยได้พูดจาปาศัยกันมาแล้วหรือรับความทุกข์ความเดือดร้อนถกเถียงกันมาในครอบครัวก็ดีหมู่ชนใดร่วมทำการทำงานที่ไหนไปประเทศใดเมืองใดประชุมอยู่ที่ใดเคยทกเคยเถียงกันมาขัดแย้งกันมาเคยประสบพบเห็นกันมาแล้วความทุกข์มันเกิดขึ้นมาแล้วไอ้โต้แย่งกันเถียงกันทุบตีกันมาแล้วอย่างนี้ก็คงเคยพบมากันมากแต่เราไม่ฉลาดไม่มีสติปัญญาจะสามารถควบคุมคำพูดนั้นไว้ได้เหตุฉะนั้นควรตั้งสติคือความระลึกได้สัมปสัญญะความรู้ตัวว่าเราพูดนั้นเรื่องอะไรควรที่จะเข้าใจว่าสิ่งมันพูดที่มีโทษนั้นเราควรจะไม่พูดอีกต่อไปต้องควรสำรวมระมัดระวังเอาไว้ไม่ให้ใช้วาจาไปในทางที่ไม่ดีมีโทษแล้วก็พิจารณาพอเข้าใจเหตุฉะนั้นถ้าสรุปลงแล้วคือวจีทุจริตถ้าพูดทางไม่ดีเราพิจารณาดูการพูดที่ไม่มีคำสัตย์คำจริงผลออกมาก็ไม่มีใครเชื่อเด็กหรือผู้ใหญ่จะเป็นเจ้าใหญ่นายโตเรียนสูงแค่ไหนก็ตามถ้าพูดจาปาศัยไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตตรงไปตรงมาต่อกันแล้วผลที่เสียหายก็คือไม่มีใครเชื่อฟังคำสั่งสอนบุคคลนั้นนี่ผลเสียหายอย่างนี้ถ้าการพูดส่อเสียดยุยงส่งเสริมให้แตกสามัคคีกันคนที่ไม่สามัคคีกันมันมีความสุขอยู่ที่ไหนแม้ในครอบครัวก็เหมือนกันหรือหมู่ใดชนใดประชุมกันอยู่ที่ไหนเหล่าใดชนใดทหารตำรวจก็เหมือนกันอยู่ในบ้านเมืองใดประเทศใดไม่สามัคคีกันบ้านเมืองนั้นก็จะแตกสลายไม่มีความสุขเราเห็นโทษมันอย่างนั้นเราก็ควรระมัดระวังเอาไว้อย่าไปพูดมีปากแล้วต้องรักษาปากให้ดีปากท่านให้มาพูดสิ่งที่มันเป็นประโยชน์การพูดคำหยาบทุกคนก็เคยได้ยินได้ฟังใครก็ไม่อยากได้ยินได้ฟังการพูดคำหยาบด่าสาดด่าตระกูลซึ่งกันและกันกระทบกระทั่งแดกดันกันเหตุฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ว่าการพูดจาปาศัยถกเถียงกันนั้นเหมือนกับเอาหอกแทงกันหอกแทงที่ไหนหอกแทงที่หัวใจเวลามันโกรธเกลียดกันแล้วด่ากันแล้วมันเจ็บอยู่ที่หัวใจนั่นเองไม่เจ็บที่ไหนนั่นก็เหมือนกับหอกจิ้มหัวใจลงไปเจ็บอยู่นั่นปักเสียบอยู่นั้นเป็นลูกศรอาบยาพิษอยู่นั้นถ้าเรามีความโกรธ5นาทีก็ทุก5นาทีโกรธ3ปีก็ทุก3ปีโกรธ30ปีก็ทุกอยู่30ปีทำไมมันทุกมันร้อนถึงขนาดนั้นหน้าหิ้วคิ้วขมวดทุกมีความร้อนเหลือเกินจึงว่าความโกรธนี่เป็นไฟไหม้หัวใจของสัตว์ทั้งหลายนี่เราพิจารณาควรที่จะเคยเห็นโทษมันมาแล้วแต่ควรจำไว้สำรวมเอาไว้อย่าไปพูดคำหยาบการพูดจาปาศัยบางทีนั้นพูดทั้งวันทั้งคืนพูดมากแต่คำผู้พูดนั้นไม่มีสาระประโยชน์อันใดก็พูดคุยกันคนอื่นเขาจะเก็บเอาไปปฏิบัติก็ไม่มีสาระประโยชน์อะไรนี่ก็ยังพูดกันให้มันเสียเวลาไม่ประหยัดเวลาที่จะสร้างคุณงามความดีในคำพูดของตนเองเราคิดดูแล้วว่าหากเราพูดจาปาศัยอย่างนั้นมันเสียประโยชน์เราก็ควรสำรวมระมัดระวังเอาไว้ในการพูดจาปาศัยของตนเองมันนี้ทางด้านจิตใจเป็นข้อสำคัญมากเพราะร่างกายของคนเรานี่มีธาตุสี่คือรูปธรรมสมมุติออกมาถ้ารวมขันห้าคือมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นนามธรรมสรุปรวมเข้ามากันทั้งรูปธรรมนามธรรมสมมุติเรียกขึ้นมาเป็นขันห้าทุกคนพากันนั่งอยู่ทั้งหญิงทั้งชายก็ดีมีเท่ากันไม่มีใครรวยกว่ากันทั้งภิกษุสามเณรครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันชาติใดภาษาใดนั้นมีเท่ากันไม่ผิดแปลกกันอะไรท่านแสดงไว้เป็นหมวดเป็นหมู่เป็นขันธ์ห้าชนิดความทุกข์ความเดือดร้อน
มันเหมือนกันหมดมันเป็นก้อนของธรรมะโดยแท้ที่จริงเป็นอย่างนี้เหตุฉะนั้นเรามาพิจารณาดูนามธรรมนี้เป็นของที่สำคัญเพราะของจับต้องไม่ได้ก็มาอาศัยซึ่งรูปธรรมคือร่างกายนั่นอยู่เราจะสำรวมอย่างไรถ้าหากเราไม่ฝึกสติปัญญาของตนเองให้ว่องไวมองเข้าไปดูความคิดของตนเองถ้าหากเราคิดมาแล้วเราคิดมามากคิดให้ตนเองมีความทุกข์ก็ยังคิดให้มันทุกข์เพราะเราไม่เข้าใจความทุกข์บางคนนั้นคิดเบียดเบียนพยาบาทผูกอาฆาตจองเวรเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายอยู่ภายในใจเคยคิดมามากแล้วมันทุกข์มามากแล้วนี่จิตมันคิดบาปอยู่อย่างนั้นรู้จักตนเองคิดบาปหรือไม่ยังไม่ได้ทำอะไรจิตใจมันคิดบาปคิดแล้วมันมีความทุกข์มันก็คิดอยู่คิดแล้วนั่งโศกเศร้าโศกาดูดนั่งร้องห่มร้องไห้อยู่ทุกข์กับอะไรกิปาถะอยู่ในโลกนี้ก็ยังคิดให้มันทุกข์เพราะอะไรเพราะเราไม่มีสติปัญญารู้ถึงความจริงและทุกโทษของมันจึงคิดให้มันมีความทุกข์เช่นนั้นนี่ทุกคนก็คงเคยโดนมาแล้วเคยคิดมาแล้วนี่แหละท่านองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงอยากให้สำรวมระมัดระวังด้วยเป็นผู้มีสติปัญญาพินิจพิจารณาว่ากายของเรานั้นทำอะไรมันมีโทษมีความทุกข์ควรสำรวมเอาไว้เราพูดจาปาศัยสนิทใดทำให้มีความทุกข์ความเดือดร้อนผลสะท้อนย้อนมาหาตนเองและบุคคลอื่นเราก็สำรวมระมัดระวังเอาไว้ไม่ให้มันล่วงเกินในคำพูดการคิดในจิตในใจของพวกเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันถ้าคิดแล้วมันมีความทุกข์ความเดือดร้อนเกิดขึ้นทั้งตนเองและบุคคลอื่นนั้นเราก็ควรสำรวมระมัดระวังเอาไว้อย่าให้เราจิตใจของเราไปคิดเช่นนั้นนี่ในข้อที่หนึ่งข้อที่สองนั้นเพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้วอ้าวทุกคนเคยกระทำบาปด้วยกายของตนเองอาจจะเคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็ดีเคยเป็นโจรเป็นขโมยก็ดีเคยล่วงเกินสามีภรรยากันเคยพูดจาปาใสอะไรโกหกซึ่งกันและกันจำพวกเหล่านี้ส่วนทางด้านกายของเราเคยกระทำความชั่วอาจจะคนกินเหล้าเมายาสูบกัญชายาปิ่นทุบตีซึ่งกันและกันอะไรมันมีหลายสิ่งหลายอย่างอย่างนี้เคยกระทำอยู่จนกระทำมาถึงเดี๋ยวนี้ก็เคยทำกันมาอยู่ทุบตีกันทำอะไรเอากายไปทำความชั่วกันเป็นบาปนี่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นอยากให้พวกเราท่านทั้งหลายว่าตนเองนี่เคยทำบาปอยู่ควรละสิรู้จักว่ามันเป็นบาปมันมีความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งตนและบุคคลอื่นควรจะปล่อยจะละทิ้งนี่เพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้วเพราะตนเองเคยทำมาอยู่จนทำมาถึงปัจจุบันควรละควรปล่อยควรวางควรทิ้งมันไปเสียมันจะมีความทุกข์นี่ทางด้านร่างกายทางด้านวาจาการพูดจาปาศัยเคยพูดโกหกหลอกลวงคนอื่นอยู่ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อใครโอ้อันนี้เรียกว่าเราเคยพูดอยู่แล้วเราควรละทิ้งอย่าไปพูดอีกต่อไปถ้าเราไปพูดส่อเสียดยุยงส่งเสริมให้คนแตกเล่าสามัคคีกันจากพี่จากน้องจากบ้านจากช่องจากหมู่จากฝูงในสังคมใดแตกเล่าสามัคคีกันบ้านใดเมืองใดไม่ถูกต้องกันไม่เข้าสามัคคีกันแตกจากสามัคคีกันอย่างนี้เราเคยไปยุแย่อย่างนั้นไปชักชวนให้แตกกันเป็นหมู่เป็นกลุ่มอย่างนั้นเราเคยพูดอยู่ควรหยุดควรละควรปล่อยควรวางไม่ควรพูดอีกต่อไปเรียกว่าละเราทำบาปด้วยวาจาของเราพูดด้วยวาจาของเราแล้วไม่เราพูดคำหยาบเราพูดอยู่แล้วพูดมาแต่เล็กจนใหญ่จนถึงปัจจุบันนี้ถึงเฒ่าถึงแก่ก็ดีเคยพูดคำหยาบคายและเคียงหูแก่บุคคลอื่นใครก็ไม่อยากได้ยินได้ฟังตนเองก็ไม่อยากได้ยินได้ฟังก็ยังไปด่าคนอื่นไปว่าให้คนอื่นอย่างนั้นอย่างนี้กระทบกระทั่งคนอื่นอยู่นี่
เราทำมาแล้วเราพูดมาแล้วจนมาถึงปัจจุบันนี้ถ้าหากเราพูดบาปอยู่อย่างนั้นควรละควรปล่อยควรวางทิ้งอย่าพูดอีกต่อไปสิ่งที่มันไม่ดีไม่งามอย่างนั้นเพราะเราไม่อยากได้ยินได้ฟังคนอื่นเขาก็ไม่อยากได้ยินได้ฟังเหมือนกันนี่เรามาพิจารณาให้เข้าใจเช่นนี้การพูดเพ้อเจ้อเหลวไหลพูดไม่มีสาระประโยชน์อันใดนั้นก็ควรละควรปล่อยควรวางควรสํารวมเอาไว้เสียจะพูดอีกต่อไปมันเสียเวลาเราควรที่จะประหยัดเวลาของเราหาพูดสิ่งที่มันเป็นผลเป็นประโยชน์ที่จะมีคุณค่าเวลามันมีค่าเวลาวันหนึ่งวันหนึ่งมันมีนิดเดียวเท่านั้นเดี๋ยวหากเรามัวเมาลุ่มหลงอยู่ไม่ประพฤติปฏิบัติไม่ฝึกหัดตนเองแล้วใครจะฝึกหัดให้ตนเองได้ครูบาอาจารย์นักปราชญ์ราชบัณฑิตเมธีทั้งหลายที่ไหนจะฝึกเราได้ท่านเป็นคนที่ชี้แนวทางให้เราปฏิบัติเท่านั้นมีแค่นั้นเราพิจารณาให้เข้าใจควรเรียกพูดสิ่งที่มันเป็นผลเป็นประโยชน์เอาไว้คนอื่นนำเอาคำพูดของเราไปนั้นมันจึงจะได้รับผลนี่เราควรหาเรียกพูดอย่างนั้นละทิ้งเสียพูดสิ่งที่ไม่ดีนี่อีกอย่างหนึ่งมีนี้การคิดในจิตในใจก็ดีหากเราคิดเบียดเบียนพยาบาทผูกอาฆาตจองเวรซึ่งกันและกันอยู่แล้วคิดมาแล้วจนถึงปัจจุบันนี้เรายังมีคิดอยู่คิดไม่พอใจกับคนนั้นคนนี้กับหมู่กับฝูงในครอบครัวก็ดีในกลุ่มใดชนใดเราก็รู้จักว่าเราคิดไม่ดีเราก็ควรละความคิดนั้นทิ้งเสียหาวิธีคิดสิ่งที่มันเป็นประโยชน์คิดให้มีสามัคคีมีเมตตาต่อซึ่งกันและกันจะอยู่ด้วยกันแบบไหนมันจึงจะมีความสุขความสบายในโลกนี้ทั้งหญิงและทั้งชายก็ดีหาความคิดสิ่งที่มันมีประโยชน์เหมือนพวกเราท่านทั้งหลายพากันมานั่งฟังพระธรรมเทศนาคิดตั้งหน้าตั้งตามาประพฤติปฏิบัติเรียกว่าคิดอยากสร้างตนเองปฏิบัติตนเองให้ดีขึ้นปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้นนี่ก็เรียกว่าความคิดดีแม้แต่คนพากันคิดจะไปทอดปลาทอดกฐินก็ดีทำบุญทำทานการกุศลก่อสร้างสิ่งต่างๆด้านวัตถุก็เรียกว่าคิดเป็นบุญเป็นกุศลเกิดขึ้นอันนี้เราควรที่จะไปคิดอย่างนั้นถ้าคิดสิ่งไม่ดีก็ควรละควรปล่อยควรวางเสียเราคิดแต่ฝ่ายดีเหตุฉะนั้นมาพิจารณาดูว่าทุกคนนั้นมีกายวาจาใจในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามที่เกิดขึ้นมาแล้วนั้นก็ควรละควรปล่อยควรวางทิ้งไปเสียข้อที่3นั้นเพียรยังกุศลให้เกิดขึ้นในกายวาจาใจของตนทุกคนก็ต้องการคุณงามความดีต้องการมีความสุขเกิดขึ้นก็ควรทำกายของตนนี้สร้างให้มันเป็นบุญเป็นกุศลเกิดขึ้นกายของเราทำความชั่วอะไรอันดีอะไรไม่ดีไม่งามเกิดขึ้นแล้วเราละปล่อยวางออกไปหาเอากายตนเองนี้ทำคุณงามความดีมีการทำบุญทำทานการกุศลรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาสำระสสางจิตใจของตนเองก็เรียกว่าเราเอากายของเราเพราะกายนี้เป็นสถานที่ทำคุณงามความดีเป็นพื้นฐานที่ดีหนีจากกายไปไม่ได้คนจะไปทำบุญทำทานการกุศลที่ไหนก่อสร้างถาวรวัตถุที่มีคุณค่ามีสาระมีประโยชน์สาธารณประโยชน์ก็ดีก็เอากายของตนทำเราจะรักษาศีลก็เอากายของเรามารักษาที่วัดที่ว่าในสถานที่ปฏิบัติที่ไหนเราจะนั่งเจริญเมตตาภาวนาเพื่อจะทำจิตใจให้สงบระงับเป็นสมาธิก็เอากายของตนนี่แหละมานั่งนี่เอากายของเรานี่ให้มีคุณค่ามีสาระมีประโยชน์ทั้งในสังคมใดก็ดีก็เอากายเราจะปฏิบัติเอาตนเองให้ดีก็อาศัยกายของตนนี่เรียกว่าเอากายของเรายังผลยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นคนทำสิ่งใดอยู่ในโลกนี้เพื่อผลเพื่อประโยชน์มีความสุขเอากายนี้ไปกระทำก็มีผลมีประโยชน์เช่นศาลาหลังนี้ที่เราอยู่นี้ก็คนเอากายนั่นแหละทำเราจึงได้มานั่งอยู่สบายอย่างนี้ก็มีคุณค่าสูงมีประโยชน์มากทุกคนได้มาอยู่ส้นล่มเงาเย็นสุขสบายยืนเดินนั่งนอน
ภิกษุสงฆ์สมณเณรไหว้พระสวดมนต์อะไรเหล่านี้ก็อาศัยสถานที่นี้อันเป็นบุญเป็นกุศลแม้จะเป็นด้านวัตถุก็ดีให้อำนวยผลให้มีความสุขได้อย่างเต็มที่นี่เรียกว่าเอากายมาทำความดีวันนี้เอาวาจาทำความดีนั้นยังไงก็คือเราใช้วาจาของเราชักชวนคนทำคุณงามความดีคนทำความชั่วไม่ให้ทำด้วยกายพูดชั่วด้วยวาจาก็ไม่ให้พูดคิดชั่วด้วยใจก็ไม่คิดเราช่วยพูดว่าคนคิดไม่ดีก็ไม่คิดต้องใช้วาจาของเราพูดอันนี้เรามาคิดพิจารณาใช้วาจาของเราให้มีคุณค่ามีสาระมีประโยชน์เกิดขึ้นชักชวนกันทำบุญทำกุศลก็ใช้วาจาชักชวนกันมารักษาศีลมานั่งเจริญเมตตาภาวนาก็ใช้การพูดจาปราศัยให้เป็นประโยชน์อันนี้พวกเราท่านทั้งหลายพิจารณาการพูดจาปราศัยของเราให้มันเป็นผลเป็นประโยชน์เพื่อพูดออกไปแล้วคนอื่นนำเอาคำพูดของเราไปประพฤติปฏิบัติหัดกายวาจาใจของเขาก็ได้รับผลรับประโยชน์เกิดขึ้นมีความสุขคนอื่นนำไปอันนี้แหละการที่จะยังกุศลให้เกิดขึ้นในวาจาของตนวันนี้การยังกุศลเกิดขึ้นภายในจิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายนั้นข้อนี้เป็นข้อสำคัญมากเราพากันพินิจพิจารณาเลยว่าทำไมจึงเป็นเรื่องสำคัญเพราะกายของเรานี้ก็มีจิตตวิญญาณเป็นผู้ครองอยู่การฝึกฝนอบรมจิตใจเป็นข้อสำคัญหากพิจารณาโดยย่อๆแล้วว่าถ้าจิตใจของเรานั้นมันมีความทุกข์ความเดือดร้อนเกิดขึ้นแล้วเราจะไปยืนเดินนั่งนอนอยู่ที่ไหนจะขึ้นเครื่องบินหัวเหินเดินอากาศไปอยู่ที่ไหนไปนั่งอยู่ที่เย็นๆที่ไหนก็ตามถ้าจิตมีความทุกข์ความเดือดร้อนแล้วเราจะไปนอนอยู่ในห้องแอร์เย็นๆเบาะหนาๆเตียงนอนดีๆประดับทองคำพุ่นก็ตามแล้วหากจิตมันมีความทุกข์แล้วมันมีทุกข์อยู่ตลอดมันไม่มีความสุขอะไรมีเงินหลายพันล้านก็ไม่ประมาทเงินเพราะทรัพย์สมบัติให้ทั้งความสุขและความทุกข์สุขอิงอามิตรนั้นมีทั้งทุกข์และทั้งสุขเจือปนกันอยู่ไม่ใช่เหมือนสุขจิตใจสงบเป็นนิรมิตสุขเหตุฉะนั้นคนมีเงินมีทองมีทรัพย์มากนอนอยู่ในห้องแอร์ก็อยู่ไม่มีความสุขแต่ขึ้นเครื่องบินอยู่บนฟ้าบนไปประเทศต่างๆก็มีความทุกข์ตลอดถ้าไม่มีความสุขแล้วมันเย็นแต่ข้างนอกข้างในมันไม่เย็นมันร้อนนอนในห้องแอร์ก็ดีนี่ข้อสำคัญมันอยู่ตรงนี้องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงอยากให้ฝึกฝนอบรมจิตใจเพราะใจนี่เป็นนายกายเป็นบ่าวกายนี่เป็นคนใช้ของใจถ้าใจของพวกเราท่านทั้งหลายถูกกิเลสเหยียบย่ำแล้วบีบคั้นแล้วทับถมจิตใจแล้วจิตใจก็ลอยไปตามหรือว่าเอียงเอ็นไปตามอำนาจของกิเลสถ้ากิเลสเขาเลี้ยงอำนาจได้แล้วเขาพาไปทำความชั่วโดยกายเพราะอะไรจิตมันคิดขึ้นมาก่อนมันก็ใช้กายไปทำความชั่วถ้าจิตมันคิดขึ้นมาแล้วก็พาไปพูดชั่วนี่ข้อสำคัญอยู่ตรงนี้จึงจากจะฝึกจิตใจเป็นจุดสำคัญจิตใจเศร้าหมองนั่งอยู่ที่ไหนไม่มีความสุขเห็นได้ชัดเลยทีเดียวหากเราเห็นเช่นนี้แล้วจึงจะมีจุดมุ่งหมายอยากฝึกฝนอบรมจิตใจให้ได้รับซึ่งผลซึ่งประโยชน์มีอิสระมีอำนาจมีพละมีกำลังของเขามันจึงจะมีความสุขได้ถ้าหากจิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายมีความสุขความสบายไปยืนเดินนั่งนอนอยู่ที่ไหนมันมีความสุขหมดนั่งอยู่ในสถานที่นี้ก็มีความสุขเดินไปไหนก็มีความสุขนอนก็มีความสุขยืนก็มีความสุขจุดนี้เป็นจุดสำคัญเหตุฉะนั้นแหละจึงว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวบัดนี้การที่จะฝึกฝนอบรมจิตใจให้เป็นสมาธิให้มีอิสระเป็นตนเป็นตัวของเขาก็เป็นข้อสำคัญมากเหตุฉะนั้นเมื่อทุกคนนั่งอยู่ในสถานที่นี้การฝึกฝนอบรมจิตใจนั้น
ครูบาอาจารย์นักปราชญ์ราชบัณฑิตเมธีทั้งหลายก็คงเทศนามาหลายท่านหลายองค์แล้วให้ได้ยินได้ฟังการฝึกฝนอบรมจิตใจส่วนอาตมาภาพนี้ก็ได้ดำเนินตามแนวของท่านเจ้าคุณเพราะท่านเจ้าคุณก็อยู่ที่นี่เป็นสถานที่นี้เป็นสถานที่ท่านอยู่ได้อ่านหนังสือในการปฏิบัติของท่านแล้วก็ปฏิบัติลองดูตามลองดูได้รับผลรับประโยชน์จึงยกไว้ในเหนือเสียนว่าเคารพท่านว่าเป็นนักปราชญ์ที่เฉลียวฉลาดแหลมคมว่องไวมากก็ได้ปฏิบัติตามแล้วได้รับผลรับประโยชน์ได้มีความสุขความสงบตามข้อปฏิบัติที่ท่านได้เทศนาไว้ในหนังสืออ่านทุกคนก็คงจะรู้ให้ปฏิบัติตามกลางๆที่จะทำจิตใจให้สงบบัดนี้จะยังกุศลให้เกิดขึ้นในจิตใจของตนนั้นเอาอย่างกระทัดรัดทุกคนนั่งอยู่ทำความสงบเราจะเอาข้อธรรมกรรมฐานข้อใดแต่ท่านให้เอาลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าออกนี้ทำไมจึงอยากให้กำหนดลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทชนีเพราะลมหายใจเข้าออกเป็นจุดสำคัญของร่างกายร่างกายของคนเราจะอยู่ได้ก็อาศัยซึ่งลมถ้าไม่มีลมแล้วเดินก็ไม่ได้เหยียดแข้งเหยียดขาไม่ได้ดื่มน้ำก็ไม่ได้กินรับประทานอาหารก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ทั้งนั้นถ้าไม่มีลมจึงอยากให้ดูลมแต่กรรมฐานข้อนี้เป็นกรรมฐานที่เป็นยอดมงกุฎในการเจริญภาวนาถ้าผู้ใดเจริญกรรมฐานข้อนี้ได้สามารถระงับทุกขเวทนาเกิดขึ้นในสภางร่างกายนั่งได้ทนทานถ้าเราทำให้ลมละเอียดสุขุมไปได้จนเหมือนไม่มีลมการปฏิบัติเหตุฉะนั้นทุกคนควรนำไปพินิจพิจารณาดูเอาไปเจริญภาวนาดูว่าเอาอย่างกระทัดรัดการที่เรานั่งทำสมาธินี้ใครถนัดยังไงนั่งขัดสมาธิถนัดเมื่อจะทั้งนั่งได้ทนก็เอาขัดสมาธิถ้านั่งพับเพียบได้ทนก็นั่งพับเพียบถ้าร่างกายไม่สมประกอบบางบุคคลนั่งพับเพียบก็ไม่ไหวนั่งขัดสมาธิก็ไม่ได้นั่งเก้าอี้อยู่ดีๆนี่นั่งเก้าอี้ทำนี่เรียกว่าทำแบบสบายๆแต่อย่าไปตามกิเลสให้มันนอนหลับไปเฉยๆแล้วเราใช้สติคือความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวมาศึกษาให้รู้ให้เข้าใจว่าจิตคืออะไรจิตคือความคิดคิดไปโน้นคิดไปนี้คิดไม่อยู่กับตนกับตัวคิดอยู่นั่งอยู่วัดคิดไปบ้านนั่งอยู่บ้านคิดมาวัดนั่งอยู่วัดคิดไปโน้นไปนี่ไปหาการหางานไปหาเพื่อนหาฝูงไปเมืองโน้นเมืองนี่ไปเที่ยวประเทศใดเมืองใดคิดไปทั่วโลกคิดไม่หยุดไม่อยู่เลยจิตมันไม่อยู่กับตนกับตัวเหมือนกับบ้านไม่มีคนเฝ้าไปอยู่อย่างนั้นบัดนี้เราทุกคนไม่เข้าใจกันเลยว่าจิตของฉันจิตของผมบังคับไม่อยู่นั่งภาวนาทำยังไงมันก็ไม่อยู่มันไม่ใช่ของเราสิมันไม่อยู่ไม่ใช่จิตของใครไม่ใช่ของใครทั้งนั้นเพราะบังคับยังไม่ได้มันไม่อยู่กับตนกับตัวเรามันก็ไม่ใช่ของเราสิมันไปตามอำนาจกระแสของกิเลสตัณหาซักพาเอาไปอยู่รอบโลกอยู่ฟุ้งซ่านลำคาญอยู่ไม่สงบนี่มันเป็นอย่างนี้บัดนี้เราศึกษาว่าจิตคือความคิดคิดไปโน้นคิดไปนี่ตัวนี้คือสมมุติว่าจิตมันนี้เรามาพิจารณาดูว่าสติความระลึกได้ว่าจิตคิดอันนี้สมมุติออกมาเป็นสติสัมปสัญญะความรู้ตัวว่าจิตไปคิดอยู่กับอะไรพัวพันฟั่นเฟืออยู่กับอารมณ์อะไรคิดอยู่ที่ไหนติดอยู่กับอะไรให้รู้ให้เข้าใจนี่เรียกว่าสัมปสัญญะเป็นตัวของปัญญาสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวเป็นตัวของปัญญานี่แหละเป็นตัวสำคัญเหล่านี้ควบคุมจิตใจของตนให้อยู่กับข้อธรรมกรรมฐานไม่ได้ก็คือสติมันอ่อนสติยังไม่ว่องไวไม่เฉลียวฉลาดไม่ทันกับความคิดของจิตจิตมันวิ่งได้เร็วที่สุดไม่มีอะไรเร็วเท่าในโลกนี้นาทีหนึ่งอาจจะวิ่งรอบโลกได้ประมาณสักร้อยรอบก็ได้ความคิดมันเร็วมากเราก็ต้องฝึกสติคือความระลึกได้ให้เร็วขึ้น
ัมปชัญญะความรู้ตัวให้รู้ตัวเร็วขึ้นนี่เป็นข้อสำคัญเหตุฉะนั้นการยืนเดินนั่งนอนของพวกเราท่านทั้งหลายนั้นก็ขอให้เป็นผู้มีสติคือความระลึกได้ว่าจิตของเราคิดสัมปชัญญะความรู้ตัวว่าจิตของเราคิดอยู่กับอะไรในทุกอริยบททำการงานอันใดทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องใช้สติปัญญาของตนเองสอดส่องมองดูจิตอยู่เรื่อยๆเมื่อมาทำความเข้าใจแล้วอย่างนี้เราก็สามารถที่จะสร้างสติของเราให้ว่องไวเฉลียวฉลาดควบคุมเอาจิตใจของเรามาอยู่กับข้อธรรมกรรมฐานถ้าหากเอาไว้ที่ลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกของเราที่ลมกระทบลมเข้าลมออกเช่นนี้เอาความคิดมาไว้ที่นี่อันนี้อย่างกระทัดรัดไม่ต้องตามลมลงไปถึงหัวใจไม่ต้องตามลมลงไปถึงท้องน้อยดูอยู่ที่นี้ลมเข้าลมออกอยู่ที่รูจมูกของเราเนี่ยดูความสัมผัสลมเข้าแรงออกแรงให้รู้ลมเข้าสั้นออกสั้นให้รู้ลมเข้ายาวออกยาวให้รู้รู้อยู่ที่นี้อย่าไปรู้อยู่ที่อื่นอย่าไปตามลมไปไหนดูอยู่ที่นี้ทำเหมือนกับคนฉลาดคนฉลาดเขาเลี้ยงโคเลี้ยงกระบือเขาปล่อยโคเข้าป่าไปแล้วจะหากินหญ้าอยู่ในป่าคุณถ้าน้ำที่ไหนโคจะลงมากินน้ำเขาไปนั่งดักอยู่ที่นั่นเมื่อโคนั้นกินหญ้าอิ่มแล้วมันก็ลงมากินน้ำก็จับเอาโคที่นั่นได้ฉันใดก็ดีผู้ที่ฉลาดมีสติปัญญาแล้วต้องคอยดูเอาความคิดของตนเองมาคิดอยู่จุดใดจุดหนึ่งตั้งอยู่จุดใดจุดหนึ่งก็คือเอาลมหายใจเข้าออกให้รู้ลมถ้าไม่รู้ลมเมื่อไหร่ไม่รู้ลมเข้าลมออกเมื่อไหร่จิตใจของเราก็ไม่อยู่กับลมไม่เป็นสมาธิอยู่นั้นมันก็วิ่งออกไปแล้วก็ดึงมันมาวิ่งออกไปก็ใช้สติปัญญาดึงเข้ามาวิ่งออกไปหาอารมณ์อะไรทั้งนอกก็ดึงเข้ามามาดูอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกดูอยู่ที่นั้นนี่เราดูอยู่อย่างนี้เราคุมอยู่อย่างนี้ค่อยๆทำค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่าบังคับเกินไปบังคับจิตถ้าบังคับจิตมันดิ้นรนมันกระวนกระวายมันยิ่งฟุ้งซ่านเราปล่อยมันไปเราก็ตามมันมาปล่อยมันไปก็ตามมันมาตามมาเรื่อยๆอย่างนี้ต่อไปต่อมาแล้วจิตของคนเหล่านี้มันคุ้นเคยกันถูกสติปัญญาควบคุมเอาไว้มันก็จะอยู่กับข้อธรรมกรรมฐานที่เราตั้งเอาไว้ได้มันก็จะสงบแต่บางบุคคลนั้นนั่งภาวนาเข้าไปแล้วเจ็บแข้งเจ็บขาเจ็บที่โน้นที่นี่ทั้งร้อนทั้งหนาวทั้งคันตนคันตัวคันโน้นคันนี้นี่เป็นขันธมารเกิดขึ้นอย่างนี้มันมีมารอยู่รอบด้านเราอย่าไปคิดกลัวมันนั่งขัดสมาธิอยู่มันเจ็บแข้งเจ็บขาเจ็บโน้นเจ็บนี่อย่าไปยุ่งกับมันมันจะขาดไปที่ไหนกระเด็นไปที่ไหนแข้งขาต้นตัวบันเอวนั่นมันจะเป็นโรคอะไรเรานั่งอยู่นั่นนะมีขันติความอดทนยืนยัดมั่นคงไม่อ่อนแอไม่ท้อแท้นี่เอาแบบกระทัดรัดไม่กลัวเลยเรื่องตายนั่งอยู่มียุงมาตัวหนึ่งสองตัวก็ไม่ต้องกลัวตายว่ามันจะมากัดให้เราเป็นโรคนั้นโรคนี้อย่าไปคิดกลัวแต่เรานี้มันหวงแหนเหลือเกินหวงแหนร่างกายมันจึงทำสมาธิจิตใจไม่สงบยุงตัวหนึ่งบินมาท่านเหมือนกับนกอินทรีจะบินมาโฉบเอาไปกินตายมันกลัวอย่างนี้ถ้าปวดขานิดหน่อยก็กลัวเป็นโรคนั้นโรคนี้มันอ่อนแอท้อแท้อย่างนี้แล้วมันก็จะสงบได้ยังไงเพราะการทำสมาธิต้องจึงเอาเด็ดเดี่ยวจิตใจกล้าหาญตายเป็นตายยังเป็นยังอย่างนี้เอาจริงเอาจังเพราะของจริงถ้าทำจริงก็จะเห็นของจริงถ้าไม่ทำจริงทำเล่นก็จะไม่เห็นของจริงของจริงต้องเป็นทุกสิ่งทุกอย่างต้องทำจริงเรานั่งเจริญเมตตาภาวนานี้ฝึกฝนอบรมจิตใจนั้นก็เป็นงานชิ้นหนึ่งเรียกว่างานภายในถ้าทำจริงก็จะได้รับความสงบตามความสามารถที่เรากระทำได้ทำงานภายนอกก็เหมือนกันถ้าทำจริงงานนั้นก็จะสำเร็จไปรับผลรับประโยชน์เหมือนกันก็ฉะนั้นเหมือนกันเหตุฉะนั้นการทำจิตใจนี้มันยิ่งเป็นเรื่องสำคัญก็ขอให้พากันใช้สติปัญญาพินิจพิจารณาเอาจริงเอาจังอย่าไปอ่อนแอไปทอดแท้ทำให้จริงให้จังลงไปถ้าบุคคลใดทำจริงจังอย่างนั้นไม่นานนั่งทำสมาธิไม่ถึง15นาทีจิตใจสงบแน่นอนเลยอันนี้แบบกระทัดรัดดูตั้งแต่ลมอยู่ที่ปลายจมูกของตนเองนั่นแหละเอาความคิดมาคิดดูอยู่นั้นมันวิ่งออกไปไหนเอามาคิดดูอยู่นั้นอย่าไปคิดเรื่องอื่นปล่อยทั้งอดีตอนาคตอดีตสิ่งที่ผ่านมาแล้วนั่นอย่าไปคิดกับมันเลยเพราะของผ่านมาแล้วก็ให้มันแล้วไป
อนาคตสิ่งที่ยังไม่มาถึงเป็นการงานอะไรก็ช่างไม่ต้องคิดถึงปล่อยทิ้งหมดมาพิจารณาอยู่ในปัจจุบันธรรมคือดูจิตของเราคิดอยู่ที่ไหนอยู่กับอะไรอยู่กับข้อธรรมกรรมฐานที่เราตั้งเอาไว้ไหมเรามาดูตรงนี้ใช้สติปัญญาพินิจพิจารณาดูให้ดีๆถี่ถ้วนอย่างนี้แล้วก็ควบคุมจิตใจของตนเองให้อยู่กับข้อธรรมกรรมฐานถ้าหากอยู่กับลมหายใจเข้าออกแล้วเราเห็นลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกลมเข้ายาวออกยาวเข้าสั้นออกสั้นก็ดีลมเข้าแรงออกแรงก็ดีเรารู้เมื่อรู้ตอนนั้นแหละจิตของเราก็อยู่กับลมแล้วถ้าจิตของเราอยู่กับลมก็หายใจให้สบายสบายสิหายใจให้ปลอดโปร่งให้โล่งๆให้สบายสบายตั้งกายให้อยู่ดีๆสบายสบายหายใจให้สบายก็ดูอยู่นั้นเอาความคิดมาดูอยู่หายใจให้สบายสบายลงไปเรื่อยๆเบาๆลงไปเรื่อยทำลมให้สุขุมละเอียดลงไปเรื่อยๆเมื่อเราหายใจให้สบายสบายลงไปเรื่อยจิตมันออกไปก็ดึงเข้ามาดูให้รู้จักว่าเออระยะนี้ลมมันผ่อนคลายลงไปเบาลงไปเรื่อยละเอียดลงไปเรื่อยจนเรารู้ว่าเหมือนไม่มีลมถ้าหากคนใดทำสร้างลมให้สุขุมละเอียดได้อย่างนี้เหมือนไม่มีลมแล้วตอนนั้นละทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในร่างกายของเราเก็บแข้งเก็บขาเก็บบันเอวเก็บน้นเก็บนี่คันที่ไหนไม่มีความเจ็บปวดร่างกายเพราะลมละเอียดสุขุมแล้วเหมือนไม่มีลมจิตของเราก็สงบเป็นคณิกะสมาธิอยู่นิ่งอยู่นั้นเราก็จะเห็นความสุขเลยเมื่อกี้นี่มีทุกขเวทนามากบัดนี้ไม่มีทุกขเวทนาเกิดขึ้นแล้วเราจะนั่งได้ทนไม่กลัวตรงนี้เห็นความสุขความสงบนิดหน่อยเมื่อเห็นความสุขความสงบนิดหน่อยนี่ก็เห็นรสของความสงบได้สงบสัก15นาทีก็เห็นความสุขแล้ว15นาทีได้เมื่อจิตของเรามาจดจ่อดูลมไม่เห็นลมแล้วอย่างนี้มันจะมีปีติและมีความสุขเกิดขึ้นกายก็จะเบาสบายเราก็มีความสุขเกิดขึ้นอย่างนี้เอาเรามาเห็นอย่างนี้แล้วเราจะทำยังไงต่อไปอีกแล้วก็ใช้สติปัญญาพิจารณาถึงความสุขและความเบาสบายนั้นพิจารณาดูเอามาตั้งไว้ตรงหน้าอกของเรานี่เหมือนไม่ต้องดูลมเพราะลมมันไม่มีแล้วลมเหมือนมันไม่มีมันหายใจละเอียดอย่าไปกลัวตายนะเวลาลมมันหมดไปเหมือนมันหมดไปนี่บางคนมันกลัวตายมันสะดุ้งเลยออกมาแล้วก็ต้องมาเริ่มใหม่อีกแหละอย่าไปกลัวตายให้กล้าตรงนี้ให้กล้าถ้ามันไม่มีลมแล้วมันลมละเอียดให้กล้าแล้วมองเห็นความสุขความสงบความสบายดีกว่าเมื่อเห็นอย่างนั้นเอามาตั้งไว้ตรงหน้าอกใช้สติปัญญาประคองจิตเอาไว้ตรงหน้าอกมันอยู่กับอารมณ์อย่างนี้ประคองไว้ที่นั้นไม่ให้ไปคิดที่ไหนจิตยิ่งจะสงบลึกลงไปอีกถึง 20-30 นาทีอย่างนี้ตรงนี้เป็นจุดสำคัญเราจะเห็นความสงบความสุขมากขึ้นแล้วยังมีปีติแรงขึ้นมีความสุขมากขึ้นตรงนี้แล้วบางบุคคลนั้นจะเห็นแสงสว่างเกิดขึ้นสีต่างๆสีขาวสีเหลืองสีแดงอะไรก็แล้วแต่สว่างสวัยเกิดขึ้นแต่บางบุคคลนั้นไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยแต่รู้จักแต่ความสงบอยู่เฉยๆในบางบุคคลก็เห็นคนจึงเห็นโน้นเห็นนี้พูดกันมากเห็นโน้นเห็นนี้เห็นสิ่งโน้นสิ่งนี้ต่างๆเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นคนนั้นคนนี้ไปที่โน้นที่นี่มันตื่นเต้นเหลือเกินตรงนี้เมื่อเห็นอย่างนั้นเรียกว่าจิตใจสงบลงไปถึงอุปจารสมาธิตกในแสงสว่างมองได้เห็นสิ่งต่างๆเกิดขึ้นรอบตัวของตนเองคนก็ไปหลงว่าตนเองได้ตาทิพย์เสียส่วนมากโยมก็ดีพระภิกษุสามเณรก็ดีนักปฏิบัติก็มาหลงอยู่ตรงนี้ว่าตนเองได้ตาทิพย์เห็นอย่างโน้นอย่างนี้เห็นจริงอย่างโน้นอย่างนี้แต่นักปราชญ์ราชบัณฑิตเมธีทั้งหลายท่านไม่ยึดมั่นถือมั่นเรื่องนิมิตจิตใจสงบเพียงสู้คู่สัวคราวแค่นี้มันจึงยังไม่สงบลึกซึ้งอะไรอยู่ตื้นๆอยู่นิดๆหน่อยๆมันก็เห็นแล้วแต่บางคนนั้นนั่งภาวนาก็ไปอยากเห็นอันโน้นอยากเห็นอันนี้อยากไปชมนรกสวรรค์อยากไปชมเมืองนิพพานไปกราบไหว้พระพุทธเจ้าอย่างโน้นอย่างนี้พูดกันซะเต็มบ้านเต็มเมืองเลยทีเดียวอันนี้คนอยากเห็นมันไม่เห็นหรอกเพราะจิตใจมันไม่สงบมันเป็นกิเลสถ้าเราทำจิตใจของเราให้สงบมาถึงอุปจารสมาธิ
ไม่อยากเห็นมันก็เห็นเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นจากความสงบเมื่อทำใจให้สงบแล้วมันเกิดขึ้นมาเองไม่อยากเห็นมันก็เห็นเห็นเองเพราะเกิดขึ้นจากความสงบจิตไม่สงบไม่เห็นเหตุฉะนั้นเราอยากไปเห็นซะพยายามในใช้สติปัญญาประคองจิตให้อยู่กับข้อธรรมกรรมฐานให้จิตมันสงบนิ่งอยู่กับอารมณ์ที่เราให้จิตคิดนั้น จดจ่ออยู่นั้นจิตก็สงบลึกซึ้งลงไปแล้วก็ละอย่าไปคิดไปติดกับมันนิมิตนิมิตเห็นอะไรชัดเจนก็ตามเห็นจริงก็ตามโอ้เราเห็นแล้วสัก10วันหรือเดือนหนึ่งหรือปีหนึ่งมันก็จริงอย่างนั้นเราไปดูแล้วจริงอย่างนั้นหรือเราจะไปที่โน้นที่นี่เรานึกตรวจไปดูอย่างนี้ต่างจังหวัดหรือประเทศนอกก็ตามเมื่อเราไปแล้วจริงอย่างที่เราเห็นนั้นก็อย่าไปยึดมั่นถือมั่นว่าตนเองนี่ได้เป็นผู้รู้แจ้งเห็นจริงเพราะเพียงนิมิตเฉยๆอย่าไปยึดมั่นถือมั่นนักปราชญ์ทั้งหลายท่านให้ละปล่อยวางทิ้งหมดไม่ยึดมั่นถือมั่นเมื่อเราไม่ยึดมั่นถือมั่นเราใช้สติปัญญาเข้ามาดูรู้จิตใจของเรามันมีความสุขความสบายเสวยอารมณ์อะไรอยู่มีความสุขความสงบอยู่ยังไงแล้วก็ประคองจิตใจของเราไว้ให้มันสงบลึกซึ้งลงไปเรื่อยๆเมื่อลึกซึ้งลงไปอีกแบบนี้มันจะวางนิมิตทั้งหลายไม่เกี่ยวข้องเหมือนคนยืนอยู่ในถนน5แยกหรือ4แยกในเมืองกรุงมีรถมากๆคนไปมากๆอย่างนี้ไม่สนใจใครไม่พูดกับใครไม่ถามรถใครเฉยปล่อยไปงั้นแม้จะเห็นแค่ไหนก็ไม่ยุ่งเหมือนกับคนไปดูหนังเรื่องที่เคยดูแล้วไม่อยากไปยุ่งไม่อยากไปดูมันเสียเวลาเสียประโยชน์แล้วทำจิตใจของเราเช่นนี้มันก็ไม่ยุ่งด้วยกับนิมิตจิตก็สงบลึกซึ้งลงไปเลยมันก็จะเราก็จะได้ยินเสียงอันนี้เป็นเสียงที่สำคัญมากจิตสงบลงไปในคืนนี้ได้ยินเสียงไกลมากเลยคนพูดเรื่องอะไรรู้อยู่ในความสงบในคืนนี้รู้คนพูดเรื่องของเรานี่อยู่ต่างจังหวัดไกลไกลก็ตามเราอยู่ในความสงบนั้นรู้ว่าเขาพูดเรื่องอะไรเขาจะชักชวนเราไปที่ไหนรู้นี่ข้อนี้เป็นสำคัญแล้วคนจะว่าตนเองได้หูทิพย์เกิดขึ้นตรงนี้จะอวดว่าตนเองได้หูทิพย์อีกสิแหละจะหลงอีกเหมือนกันถ้าหากจิตของเราถอยออกมาก็ไม่ได้ยินถ้าจิตของเราสงบลึกลงไปก็ไม่ได้ยินคลื่นตรงนี้เป็นคลื่นเหมือนกับคลื่นวิทยุเหมือนกับเราฟังโทรศัพท์ทางไกลไปหากันต่างประเทศคุยกันได้อย่างสบายตรงนี้เป็นเรื่องที่ลึกลับอีกมันก็ยิ่งมีปีติมีความสุขแรงขึ้นมากอีกเหมือนกันเพราะมันไม่เคยได้รู้ได้เห็นได้ยินอันนี้ในการปฏิบัติการประสบพบเห็นมันเป็นไปอย่างนั้นบัดนี้เราก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นในการที่เราได้ยินเรื่องจริงก็ช่างปล่อยทิ้งอีกมาดูตั้งแต่จิตใจของเรานี้อยู่ในอารมณ์อะไรอยู่ในความสุขในความว่างความสบายประคองเอาไว้ให้สงบนิ่งลงไปไม่สนใจเรื่องเสียงจิตก็สงบลึกลงไปบัดนี้กายมันว่างออกไปเลยนี้ตรงนี้แหละว่างไม่ยุ่งกับอารมณ์อะไรกายก็เหมือนไม่มีเปล่าว่างเปล่าไปเลยอยู่สุขสบายจะนั่งเอากี่ชั่วโมงมันจะนั่ง3ชั่วโมงหรือ10ชั่วโมงนั่งได้ไม่มีปัญหาเพราะกายนี้ดูแล้วเหมือนไม่มีลืมตามาดูมีหลับตาเหมือนไม่มีเพราะอะไรจิตใจมันแยกออกจากกายมันวางได้เร็วที่สุดจิตก็สงบนิ่งอยู่ไม่อยากคิดเรื่องอะไรไม่อยากได้อะไรไม่อยากกินข้าวกินน้ำไม่มีร้อนมีหนาวอยู่แต่ความสุขความสงบของเขาอยู่อย่างนั้นนิ่งอยู่ไม่คิดกับใครนั่งอยู่ด้วยกันมากๆอย่างนี้เหมือนอยู่คนเดียวไม่ยุ่งกับใครทั้งนั้นเหมือนไม่มีใครอยู่ด้วยมันว่างมันอยู่สบายมันก็อยากอยู่ในความสุขจิตที่มันนิ่งอยู่แล้วมองเห็นความนิ่งอยู่นั้นเรียกว่าเป็นอัปปนาสมาธิถ้าหากเราเพ่งเห็นความนิ่งเออจิตมันเสวยความสุขมันอยู่อย่างนี้เพ่งดูอยู่นี้เรียกว่าอัปปนาฌานอยู่ในฌานการเพ่งเรียกว่าฌานการตั้งอยู่เฉยๆเรียกว่าเป็นสมาธิตรงนี้แหละขอให้ทุกคนใช้ความภาคเพียรพยายามฝึกฝนยังกุศลให้เกิดขึ้นในจิตใจของตนนี่เป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ได้รับซึ่งความสุขความสงบอิ่มอยู่3ปี4ปี5ปีมันก็ได้รับความเย็นความสบายอยู่อย่างนั้นความสงบแต่เราพยายามที่จะฝึกฝนอบรมจิตใจของเราสร้างกุศลให้เกิดขึ้นในจิตของตนเรียกว่าเรายังกุศลให้เกิดขึ้นได้ในใจของเราตั้งแต่ยังกุศลเกิดขึ้นในกายของตน
ยังกุศลให้เกิดขึ้นในวาจาของตนยังกุศลให้เกิดขึ้นในจิตใจของตนนี่เป็นข้อที่3วันนี้ข้อที่4นั้นคือเพียรรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อมให้เจริญรุ่งเรืองไพบูลย์เต็มเปี่ยมกายของเราเคยทำคุณงามความดีอันใดเคยทำบุญทำทานการกุศลรักษาศีลเจริญภาวนาเคยปรับปรุงฝึกฝนอบรมกายของตนทำประโยชน์อะไรมันมีคุณค่ามีประโยชน์เราควรพยายามให้มันเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเรื่อยๆเราเคยรักษาศีลไว้เราก็ประคองศีลของตนและพยายามรักษาศีลของตนให้มั่นคงอย่าให้ด่างพร่ออย่าให้ขาดให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปถ้าเราฝึกฝนอบรมจิตใจของตนเองให้สงบระงับเป็นสมาธิได้ดีแล้วเราก็ควรใส่สติปัญญามันทำอยู่บ่อยๆทั้งเช้าและทั้งค่ำมีเวลาไหนช่องว่างทำได้ทั้งนั้นฝึกฝนอบรมจิตใจอยู่ได้ทุกอริยบทแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆเพื่อจะให้สมาธิของเรานั้นหนักแน่นมั่นคงเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเต็มเปี่ยมอยู่อันนี้เป็นข้อสำคัญเหตุฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยากให้พวกเราทั้งหลายเป็นนักปฏิบัติประคองคุณงามความดีของตนเองเอาไว้ถ้าบุคคลใดฝึกฝนอบรมจิตใจของตนเองให้สงบระงับเป็นสมาธิได้แล้วนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดไปว่าให้รักษาสมาธิของตนเองคุณงามความดีที่ตนเองกระทำไว้อันเป็นของที่ทำได้ยากนี้ให้มั่นคงรักษาอย่างคือว่ารักษาอย่างจริงจังเหมือนกับคนที่ตาบอดข้างหนึ่งแล้วเหลืออีกตาข้างเดียวนั้นระมัดระวังเอาไว้กลัวตาข้างที่มันยังอยู่นั้นมันจะบอดกลัวมันกระทบกระเทือนสิ่งอื่นมันจะบอดเข้าไปก็ให้รักษาสมาธิตนเองที่กระทำเอาได้แล้วนั้นให้มั่นคงอย่างนั้นเหมือนกับคนที่ตาบอดนี่ความรักษาความดีถึงขนาดนั้นเหตุฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วการทำความภาคความเพียรนี้ประโยคพยายามที่จะฝึกฝนอบรมจิตใจของตนให้สงบระงับเป็นสมาธิได้แต่เพียงทำสมาธิให้เป็นสมถกรรมฐานที่ได้อธิบายมานี้จะฝึกจิตใจของเราให้สงบระงับเป็นสมาธิเพียงเป็นสมถกรรมฐานเท่านั้นยังไม่ได้ละกิเลสอะไรแม้สักตัวเดียวเลยจะฝึกแต่จิตใจให้สงบเสียก่อนถ้าจิตใจของคนไม่สงบแล้วมันก็สงสัยอยู่นั่นแหละก็ถามกันอยู่นั่นแหละเรื่องโน้นเรื่องนี้ไปถามเรื่องปัญญาโน้นมันจะเกิดปัญญาได้ยังไงจิตใจของคนมันไม่สงบนั่นจะเกิดได้ยังไงจะเปรียบเทียบให้ฟังว่าทางภายนอกเหมือนเราทำงานวันเกิดของเราเช่นนี้เพื่อนฝูงเอาห่อของมาให้ของขวัญมาให้มาฝากเราให้เราเราดูข้างนอกแล้วผูกโบสวยสดงดงามแต่เราคิดว่าของอยู่ในกล่องนั้นในห่อนั้นไม่รู้ว่าเพื่อนจะเอาอะไรมาให้เราเราก็สงสัยอยู่ไม่เข้าใจว่าของนั้นคืออะไรจะเป็นสายสร้อยนาฬิกาหรือแหวนเพชรหรืออะไรเครื่องนุ่งห่มต่างๆเราไม่เข้าใจเราสงสัยอยู่วันนี้เมื่อเราสงสัยอยู่เราคิดจะเปิดกล่องนั้นออกเมื่อเราจับกล่องนั้นมาว่าจะเปิดกล่องนั้นออกแต่มีเพื่อนคนอื่นมาคุยด้วยเราก็ต้องไปคุยกับคนโน้นมีเพื่อนคนอื่นมาคุยด้วยแล้วก็คุยกับคนนี้คุยกับคนนั้นคนนี้อยู่เราก็เปิดกล่องนั้นออกไม่ได้เพราะกำลังคุยกับคนอื่นอยู่ฉันใดก็ดีข้าจิตใจของเราไม่สงบระงับเป็นสมาธิให้นิวรณธรรมซักจูงออกไปจิตใจก็ฟุ้งซ่านอยู่ลำคาญอยู่ไปภายนอกอยู่จิตไม่สงบเป็นสมาธิมันพิจารณาอะไรไม่ได้ก็เหมือนกับบุคคลที่มีคนอื่นมาคุยอยู่แกะกล่องนั้นออกไม่ได้ก็แกะไม่ได้บัดนี้ถ้าหากว่าเรานั่งอยู่คนเดียวไม่มีใครมายุ่งด้วยเรายกกล่องนั้นขึ้นมาแล้วก็มาแกะโบออกไปเปิดกล่องนั้นออกมาเพื่อนเอาอะไรมาให้ในงานวันเกิดของเราเราก็เห็นแหวนเพชรหรือสายสร้อยนาฬิกาเครื่องนุ่งห่มเห็นชัดแล้วเราเปิดออกมาเห็นชัดเพราะอะไรจึงเปิดได้ไม่มีใครมายุ่งด้วยเราอยู่คนเดียวเมื่อเปิดออกมาเห็นชัดแล้วเราเก็บไว้เราปิดกล่องนั้นเอาไปวางไว้หายสงสัยว่าของอยู่ในกล่องนั้นคืออะไรเพื่อนให้อะไรมาเราก็หายสงสัยไม่มีความสงสัยของอยู่ในกล่องนั้นก็เรียกว่าปัญญานั้นเกิดขึ้นไม่ลังเลสงสัยของที่เราจะดูฉันใดก็ดีถ้าจิตใจของเราสงบระงับเป็นสมาธิแล้ว
จิตของเรานิ่งอยู่เราจะพิจารณาข้อธรรมอะไรเป็นด้านปัญญาวิปัสสนาปัญญาแล้วจะพิจารณาอะไรมันจึงจะเข้าใจในสิ่งนั้นจึงจะไม่สงสัยจึงจะเห็นชัดเห็นแจ้งได้อันนี้เป็นข้อสำคัญทุกคนพากันถ้าหากถามแล้วโยมจะไปที่ไหนจะไปเข้าวิปัสสนากรรมฐานอะไรจิตใจยังไม่สงบเป็นสมาธิจะไปเข้าวิปัสสนาแล้วไปเรียนวิปัสสนาเป็นด้านปัญญาแล้วมันจะเกิดขึ้นมาได้ยังไงปัญญาอันนี้พอทำความเข้าใจให้รู้ว่าเราต้องไปเข้าสมถกรรมฐานบริจกรรมข้อธรรมกรรมฐานฝึกฝนอบรมจิตใจให้เป็นสมาธิเสียก่อนเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วจึงเข้าวิปัสสนากรรมฐานลำเลียงด้วยปัญญาเพื่อจะให้รู้แจ้งแทงตลอดถึงความจริงในสิ่งที่เราต้องการอยากจะรู้สิ่งนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปยังไงอยากรู้สิ่งนั้นจึงกระทำในที่หลังเหตุฉะนั้นการเทศนามาแต่ต้นจนนวสานนี้เรื่องความภาคความเพียรพยายามแต่ต้องการอยากก้าวล่วงทุกนั้นก็ขอให้ทุกคนจดจำนำเอาข้อธรรมนั้นไปประพฤติปฏิบัติหัดกายวาจาใจของตนไปตามทํานองของธรรมคำสั่งสอนดังได้เทศนามานี่การเทศนามาก็เห็นเวลาพอสมควรก็ขอยุติการเทศนาไว้เพียงแค่นี้แต่นี้ต่อไปตามปกตินั้นคิดว่าอยากให้ทำความสงบไปอีกหรือหากว่ามันจะนานเกินไปแล้วการเทศนาหรือจะนั่งต่อไปถ้าหากนั่งทำความสงบอีกก็จะดีเพราะเราจะได้ดูจิตใจของเราทำความสงบพอสมควรจึงจะออกจากสมาธิเหตุฉะนั้นแต่นี้ต่อไปถ้าหากไม่เหน็ดเหนื่อยก็นั่งขัดสมาธิทำความสงบแล้วก็จะตักเตือนจิตอีกให้สักนิดการทำความสงบต่อไปฟังธรรมแล้ว